ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลและธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชนด้วยปณิธานของนายแพทย์บุญวนาสินและคณะแพทย์จากกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีที่มีแรงปรารถนาร่วมกันที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจึงกำหนดเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการด้านสุขภาพเข้าสู่การให้บริการธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลและธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชนธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่โรงพยาบาลเมืองพัทยาขนาด110เตียงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขนาด129เตียงและศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้านโดยรับวางแผนบริหารจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปฏิบัติการประจำวันตามภารกิจของโรงพยาบาลจัดทำและบริหารงบประมาณวางแผนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์โดยจัดคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในหลากหลายสาขารวมถึงศูนย์บริการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐด้วยคุณภาพการให้บริการระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนในราคาระดับโรงพยาบาลรัฐบาลสร้างโอกาสการเข้าถึงสุขภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนโดยบริษัทศูนย์หัวใจเครือโรงพยาบาลธนบุรีเพื่อเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยแพทย์เฉพาะทางตามมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหออภิบาลหอพักและหอพักพิเศษผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรถพยาบาลที่ไปรับผู้ป่วยที่บ้านในกรณีฉุกเฉินใช้เวลาไม่เกิน15นาทีหลังจากได้รับแจ้งจากญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยจะได้เข้าห้องสวนหัวใจทันทีแพทย์จะทำการฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจและตรวจหาบริเวณที่มีเส้นเลือดตีบจากนั้นจะทำการขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่ขดลวดการรักษานี้จะใช้เวลาไม่เกิน 30-45 นาทีด้วยขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่รวดเร็วทุกขั้นตอนตั้งแต่จัดรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยทำการสวนหัวใจทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั้งลูกค้าสวัสดิการภาครัฐทุกระดับและลูกค้าทั่วไปศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลบางพลีเป็นโรงพยาบาลภาครัฐที่รองรับการรักษาได้ทุกสิทธิการรักษาเช่นบัตรทองประกันสังคมเงินสดและสิทธิข้าราชการรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังมีบุคคลสำคัญที่เคยเข้ารับบริการที่ศูนย์หัวใจทั้งสองแห่งนี้ไม่เพียงแต่ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นของคณะแพทย์จากบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนทำให้การขยายสู่ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลและธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อมีส่วนร่วมปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิตบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชน